ป้อนละครกี่เรื่องก็ยังแปดเรตติ้งไม่แตะหนึ่งรวม8อันดับนางเอกหน้าสวยปั้นกี่ปีไม่ยอมดังจนแฟนคลับเสียดาย 8. แคทซันย่าอดีตนักร้องสาวดูโอจากค่ายวัยรุ่นชื่อดังก่อนจะผันตัวเองเป็นนักแสดง 7. พอลลี่พรพันธ์ก่อนหน้านี้เคยถูกจับตาเป็นพิเศษในฐานะนักแสดงใหม่วิกหมอชิตว่าจะเข้ามาแทนที่สาวนุ่นวรนุชแต่ก็ไม่ค่อยจะเป็นอย่างหวัง 6. ไอซ์อามีนาเส้นสัญญากับทางช่อง3ในปี2557กับเรื่องแรกตะวันฉายในม่านเมฆ 5. โบเบญจวรรณนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบเดินแบบผลงานเรื่องแรกคือยังไงก็รักในปี2550 4. โมอามีนานางเอกสาวหน้าสวยหวานของวงการบันเทิงไทยอีกคนเธอเคยเป็นนักแสดงในสังกัด RS มีผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง7คือคุณหนูเทวดา 3. ริชชี่อรเนศที่ต้องเจอกับการรับน้องแบบหนักหน่วงเพราะประเดิมผลงานแรกในหนังคู่กรรมคู่กับซุปตาร์ณเดชน์คูกิมิยะ 2. พรีมลนิดาอีกหนึ่งสาวที่น่าจะมีแววเป็นนางเอกแถวหน้าของช่องได้กับละครแจ้งเกิดสุดอย่างสุภาพบุรุษจุฑาเทพแต่ดูเหมือนว่ากระแสนิยมของสาวคนนี้ก็ยังไปไม่ถึงดวงดาวสักเท่าไหร่และอันดับ1มิวลักนาราซึ่งเข้าวงการบันเทิงมาได้10ปีแล้วแถมยังติดโลโก้เอสุภชัยแต่ก็น่าเสียดายเหลือเกินแม้คนจะจดจำเธอได้จากบทนางเงือกในละครรักนี้หัวใจมีครีบทั้ง2ภาคแต่กลับถูกลืมเมื่อได้รับบทใหม่ๆและนี่ก็คือ8อันดับนางเอกหน้าสวยช่องดันสุดแต่ก็ยังไม่ดัง